กราบสวัสดีครับมิตรรักนะสมเรียนเก่าเบนเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ทางแสงเทียนนำทางก็จะมารีวิวเหรียญ10บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2548นะครับเหรียญ10บาทหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาทเหรียญนี้นะครับทางแสงเทียนนำทางก็อยากจะขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวของการรีวิวเหรียญนะครับเราก็ควรจะรู้รายละเอียดของเหรียญ10รุ่นนี้กันก่อนนะครับเรามาดูลักษณะทั่วไปของเหรียญนะครับเหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราช2548นะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทตรงมุมขอบนอกนะครับจะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ 8.5 กรัมลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาภรณ์ฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9มาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับจะมีรูปพระปางวัดอรุณราชวนารามภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับจะมีอักษรบิวซึ่งมีความหมายบอกว่า10เบื้องล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาว่าเลข10ไทยและเลข10อาหรับโดยจะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญเขียนไว้ว่าพ.ศ. 2548สำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญ10รุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพ.ศ. 2531เป็นวันที่ประกาศใช้เหรียญ10ซึ่งประกาศใช้แทนธนบัตรฉบับละ10บาทของเรานะครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญ นะครับยอดจำนวนการผลิตอยู่ที่111,491,000เหรียญ นะครับส่วนไอ้ราคาที่ประเมินมาตามหน้าเว็บไซต์นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2548นี้ราคาจะประเมินอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่ทางช่องของเราอัปเดตกันวันต่อวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ